เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Renfield ครับเรื่องราวของ Renfield ชายหนุ่มคนหนึ่งผู้ที่เขาเนี่ยติดบ่วงความสัมพันธ์แบบ Toxic Relationship กับท่านเขาแดคูล่าครับโดยเขาเนี่ยต้องคอยหาเหยื่อหาผู้บริสุทธิ์มาให้ท่านเขาเนี่ยกินเลือดครับจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่ง Renfield เนี่ยก็เริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เป็นอยู่เขาเนี่ยจึงพยายามหาทางออกจากความสัมพันธ์อันเลวร้ายนี้ครับโดยที่เขาเนี่ยไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะนำมาซึ่งความสยดสยองที่เขาเนี่ยไม่คาดคิดครับอย่างแรกที่ผมชอบจาก Renfield เนี่ยคือหนังมันมีการหยิบเรื่องของ Count Dracula นะฮะมาตีความแล้วก็เล่าใหม่ให้แบบเป็นยุคปัจจุบันได้ค่อนข้างน่าสนใจแล้วการมีตัวละครแบบ Renfield เนี่ยก็เป็นการเพิ่มมิติให้กับเรื่องราวที่มันแบบน่าสนใจแล้วก็มีจุดให้เล่นได้หลายจุดมากขึ้นนะครับแล้วหนังเนี่ยมันมีการสร้างโลกของตัวเองได้ค่อนข้างดีเลยแบบมีแก๊งสเตอร์ใต้ดินอิทธิพลมืดมีตำรวจเลวแล้วก็มี Dracula มันคือการจับทุกอย่างมายำรวมกันในจุดๆเดียวทำให้เกิดเรื่องราวแบบเลทเทอีลุงตุงนังและจุดนี้เนี่ยคือจุดที่หนังเนี่ยใช้เสิร์ฟให้กับคนดูครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของความตลกร้ายของหนังนะฮะมีหลายมุกนี่คือแบบตลกฮามากส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแบบตลกร้ายนะครับเลือดสาดคอขาดอะไรประมาณนี้ซึ่งถ้าใครกลัวเลือดเนี่ยน่าจะแบบอีแหวะนะเพราะว่ามันเยอะมากๆแล้วก็อีกอย่างที่ชอบมากๆคือเรื่องของแอคชั่นในเรื่องครับหนังเรื่องนี้เนี่ยมีความแอคชั่นแบบเลือดสาดอะต่อยกันเลือดสาดแต่ว่ามันจะเป็นทรงหนังบีหน่อยอะคือมันจะมีฟิลแบบเลือดสาดอวัยวะขาดกระจายแบบแหลกอะถ้าคนกลัวอะไรอย่างเงี้ยน่าจะแหวะนะฮะแต่ส่วนตัวผมค่อนข้างชอบแล้วทรงมันเป็นหนังแบบหนังแอคชั่นเกรด B เหมือนหนังเก่าๆอะพวกแบบ From Dusk Till Dawn อะประมาณนั้นนะครับซึ่งเฮ้ยมันสนุกมากแล้วมันบันเทิงมากที่ได้เห็นอะไรอย่างนี้เรื่องของความตลกร้ายของมันกับแอคชั่นของมันเนี่ยสามารถเอามาสอดรับกันในจังหวะของหนังได้ลงตัวมากเลยครับอย่างต่อมาที่ชอบคือหนังเนี่ยมันมีการตีความเสียดสีเรื่องของ Toxic Relationship นะฮะได้ค่อนข้างดีเลยแบบเอาเรื่องของความสัมพันธ์แบบท็อกซิกมาแบบขยี้แล้วก็เปรียบเทียบกับความสัมพันธ์ของพระเอกกับแดคิวล่าอะไรประมาณเนี้ยแล้วมันมีการใช้อย่างเงี้ยเยอะมากแล้วมันจะมีการยั่วล้อกับไอ้ท็อกซิกรีเลชั่นชิพเนี่ยแล้วหนังเนี่ยผมว่ามันกวนส้นตีนมากๆกับตรงนี้นะครับแล้วคือมันทำให้เราคนดูเนี่ยดูแล้วแบบบันเทิงได้กับสิ่งที่มันเล่นนะฮะอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของตัวละครแล้วก็การแสดงครับตัวละครของพระเอกเนี่ยถือว่าก็โอเคนะเป็นเรนฟิลด์เป็นตัวละครใหม่ที่แอดเข้ามาแต่ที่แบบโดดเด่นแล้วก็ขโมยซีเลยเนี่ยคือนิกเคสในบทแดคิวล่าครับโคตรกวนตีนมันจะมีทรงแบบทีเล่นทีจริงแต่ว่าเขาจะมีความร้ายกาจแบบแดคิวล่าซึ่งนิกเคสเนี่ยสามารถถ่ายทอดตัวละครนี้ออกมาได้แบบมันมีความไอคอนิกอะคือแบบไอ้เหี้ยคาแดคิวล่าในทรงยุค ปัจจุบันที่แม่งกวนส้นตีนมากๆอะแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มีความโหดของมันอยู่นะเวลาเอาจริงนี่คือแบบเดือดอะแต่ว่ามันจะมีความเล่นกับเหยื่อมันก็เลยจะมีฟิลแบบยั่วล้อหลายครั้งที่ตัวละครแดคิวล่าเนี่ยมันไม่ได้จะแบบฆ่าคนเรื่องอะไรหรอกแต่ว่าเราจะรู้สึกระแวงเองว่ามันจะทำอะเพราะว่านิกเคสเขาเล่นได้อย่างนั้นจริงๆอะแล้วมันโหนิกเคสแม่งโดดเด่นมากๆกับหนังเรื่องนี้ครับอย่างต่อมาที่ต้องชมเนี่ยคือหนังมันสนุกนะฮะมันคือหนังที่ง่ายๆคือมันเน้นบันเทิงมากๆอ่ะมันค่อนข้างจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นอะไรแล้วก็ไปสุดในเส้นทางของตัวเองอะครับแบบกูเพี้ยนกูก็เพี้ยนสุดกูบ้าโหดเดือดเลือดสาดแบบบีอ่ะกูก็ไปสุดแบบนั้นน่ะจนถึงตอนจบเนี่ยหนังแม่งโคตรเพี้ยนเลยเว้ยแต่ผมว่ามันก็สนุกแล้วก็บันเทิงในแบบของมันนะครับก็มาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างครับอย่างแรกเลยคือผมคิดว่าบิ๊กไอเดียเรื่องเนี่ยมันดีเรื่องของแดคิวล่าและคนรับใช้แล้วก็สายสัมพันธ์ของทั้งสองคนแต่ผมว่าบทของหนังเนี่ยไม่ใช่ว่ามันแย่เว้ยมันค่อนข้างจะเฉยๆอ่ะโอเคล่ะภาพรวมจังหวะการเล่นเรื่องของการยำกลุ่มตัวละครเร็วๆให้มันมาไฟกันเนี่ยมันบันเทิงแต่ถามว่าบทมันมีอะไรที่โดดเด่นขนาดนั้นไหมก็ไม่ครับมันค่อนข้างจะตามสูตรด้วยซ้ำแบบ1 2 3เราค่อนข้างจะเดาได้นะถึงแม้ว่ามันจะเพี้ยนๆของมันน่ะแต่ว่าเส้นเรื่องหลักว่าตัวละครทำอะไรยังไงเนี่ยมันค่อนข้างจะเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะฮะก็เลยคิดว่าบทมันเนี่ยไม่ได้แบบโดดเด่นขนาดที่แบบโหแม่งสุดๆแล้วอะไรเงี้ยมันก็ดีมันก็สนุกไปสุดในทางของมันแต่ว่าบทภาพรวมเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามันแปลกใหม่แล้วก็โดดเด่นขนาดนั้นนะครับจริงๆแม่งก็ไม่ใช่หนังที่เน้นบทอยู่แล้วอ่ะมันเน้นบันเทิงอะคุณอย่างต่อมาที่ค่อนข้างจะขัดใจคือเรื่องของการตัดต่อครับมีหลายช่วงเลยที่มันแบบตัดต่อแปลกๆอะแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยต่อเนื่องครับมันจะมีซีนนึงที่ตัวละครเนี่ยมันยื่นมือมาจากเหมือนบนระเบียงจะให้อีกตัวนึงจับมือก็เรียกว่าจะดึงขึ้นแม่งเอาลงแล้วมันก็แบบตัดซีนแบบงงๆอ่ะแล้วมันจะมีอะไรอย่างนี้ค่อนข้างเยอะทำให้หลายจังหวะเนี่ยมันรู้สึกขัดแล้วก็อารมณ์เนี่ยไม่ต่อเนื่องครับอย่างต่อมาคือจังหวะการเล่าภาพรวมเลยผมว่ามันยังค่อนข้างบาลานซ์อะไรๆได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคล่ะแอคชั่นมันครับแต่ว่าจังหวะการเล่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะมีบางซีนที่มันช้าไปไวไปบางซีนแอบเบื่อนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าจ
จริงๆก็มองข้ามไม่ได้ครับมันไม่ได้หนักหนาอะไรตรงนี้นะอย่างสุดท้ายที่ไม่ชอบเนี่ยไม่เชิงว่าไม่ชอบครับแค่อยากจะบอกคืออย่าหาสาระกับมันฮะมันคือหนังที่ดูบันเทิงโดยแท้จริงเลยแล้วมันบันเทิงมากครับถึงแม้ว่ามันจะมีการพยายามจะเล่นเรื่องของประเด็นท็อกซิกหรือเทนชิพแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบลงลึกหรือว่าหยิบเอามาใช้ได้ขนาดนั้นน่ะมันจะแบบเอามาล้อเลียนซะมากกว่าตรงเนี้ยแบบ move on แม่งตัวละคร move on แต่ว่ามันก็มีความชิบหายตามมาจากท็อกซิกของมึงอะไรประมาณเนี้ยคือถามว่ามันเอาไปตีความได้ไหมก็น่าจะได้แหละแต่ว่าตัวหนังมันไม่ได้พยายามจะให้คนดูตีความขนาดนั้นนะครับมันค่อนข้างจะให้คนดูเนี่ย enjoy กับสิ่งที่มันต้องการเสิร์ฟพวกเอนเตอร์เทนต่างๆให้คนดูมากกว่าสรุปง่ายๆโดยรวม Renfield เป็นหนังตลกร้ายที่แอบสยองนิดๆบวกกับเรื่องของแอคชั่นแบบเลือดสาดเครื่องในกระจายที่มันเนี่ยสนุกใช้ได้เลยครับตัวหนังเนี่ยเล่นกับเรื่องของ Toxic Relationship ได้อย่างน่าสนใจตัวละครของ Nick Cage เนี่ยโคตรขโมยซีนครับแม้ว่าภาพรวมของหนังเนี่ยมันจะแบบไร้สาระแล้วก็ไม่ใช่หนังที่สมบูรณ์แบบอะไรแต่ว่าเราเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันสนุกบันเทิงแล้วก็ไปสุดในแนวทางของมันครับถ้าถามว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครบ้างต้องบอกว่ากลุ่มคนที่น่าจะชอบมันเนี่ยคือ1คนที่เสพหนังบีบีครับโอเคล่ะหนังเนี่ยมันไม่ได้แบบบีมากนะแต่ว่าฟิลมันเนี่ยโคตรจะบีเลยครับอย่างต่อมาคือคนที่ชอบหนังตลกร้ายหนังแบบแอคชั่นเลือดสัดสาดแต่ว่าไม่ได้แบบจริงจังมากมายครับแบบดูบันเทิงกลุ่มคนต่อมาคือคนที่แบบอยากดูหนังและได้ความบันเทิงแบบเต็มสูบผมว่าเรียนฟิลให้คุณได้ครับทั้งเรื่องของความตลกของมันและเรื่องของแอคชั่นมันๆของมันเอาง่ายๆเลยครับฟิลหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีความคล้ายๆกับหนังล่าแวมไพร์ที่เจมี่ฟ็อกซ์เล่นนะฮะที่อยู่ใน Netflix อ่ะมันจะมีความเป็นอย่างนั้นอยู่แต่ผมคิดว่าอันนี้สนุกกว่าเยอะเลยนะแล้วก็ขอโน้ตไว้นิดนึงครับว่าคนที่กลัวเลือดแบบเห็นแล้วหน้ามึดมากๆกลัวแบบเครื่องในอะไรเงี้ยอย่าไปดูครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะหนักพอสมควรแต่ว่าถ้าคุณอยากกล้าท้าลองเนี่ยก็ไปดูได้ครับคือจริงๆมันก็ไม่น่ากลัวครับแต่ว่าถ้าคุณเซนซิทีฟเนี่ยก็อาจจะวูบได้นะเพราะว่าคนข้างๆผมที่แบบนั่งที่ถัดต่อไปเนี่ยผมเห็นเขาแบบปิดตาดูเลยนะแต่ว่าส่วนตัวผมก็แบบฮาลั่นไปหมดนะครับ 6.5 เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย Renfield ฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ